ในเทือกเขาโอซสภามีตำนานเล่าขานกันมานานถึงวิชาอันแกร่งกล้าที่หายุทธภพไหนก็เทียบไม่ได้ด้วยคัมภีร์ที่หายากยิ่งกับเคล็ดลับ8กระบวนท่าที่นำไปสู่ความสำเร็จในทุกๆวันผู้กล้าทุกท่านในยุทธภพนี้จะต้องฝึกปรือฝีมือและปฏิบัติตามเคล็ดลับ8กระบวนท่านี้เป็นประจำกระบวนท่าที่1วางแผนและเตรียมพร้อมโอซสภา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 เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าเฮ้อันนี้คือแผนของเราวันนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเยี่ยมร้านค้าแถวตลาดท่าเรือโดยที่เราจะเริ่มร้านแรกเลยเนี่ยคือร้านไดมอนด์ของเฮียแมนครับแล้วต่อด้วยร้านเจ๊เพนครับแล้วก็เสร็จจากร้านเจ๊เพนปุ๊บไปร้านโอเคมาร์ทไล่ไปเรื่อยจนถึงร้านสุดท้ายครับโอเคต้องไปให้ครบทั้งหมดตามนี้นะครับโอเคครับลุยเรามีเป้าหมายที่จะเยี่ยมทั้งหมด22ร้านค้าเราจะขายให้ได้ 50,000 บาทไปลองตรวจสอบหน่อยใช่ว่าเราได้เตรียมสินค้าแล้วก็สื่อส่งเสริมการขายพร้อมหรือยังเดี๋ยวเตรียมสินค้าเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องมือการขายกันเลยได้ครับพี่โอ้โหเตรียมเรียบร้อยแล้วเตรียมเครื่องมือการขายได้แก่แท็บเล็ตเครื่องพิมพ์กระดาษสำหรับพิมพ์แคตตาล็อกสินค้าแบบการจัดเรียงและเอกสารอื่นๆที่สำคัญตะกร้าพร้อมสินค้าตัวอย่างสื่อส่งเสริมการขายเช่นเชลท็อกเกอร์ตัวเด้งเป็นต้นโอเคเดี๋ยวคุณไปเตรียมสินค้าขึ้นรถนะได้ครับต้องมีการตรวจเช็คสินค้าให้ครบถ้วนก่อนขึ้นรถทุกครั้งหลักการจัดวางสินค้าบนรถกระบะคือจัดเป็นระเบียบโดยสินค้าที่ขายดีขายบ่อยให้อยู่ใกล้มือหรือหยิบง่ายถ้าวางสินค้าเต็มพื้นที่ให้นำสินค้าที่จะต้องขายก่อน5ร้านค้าแรกอยู่ด้านนอกทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดสินค้าและช่วยเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกและอย่าลืมตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางกระบวนท่าที่2ทักทายและตรวจสอบร้านค้าสวัสดีครับเฮียแมนผมยอดเยี่ยมพนักงานขายบริษัทดีลเลอร์จำกัดเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทโอซสภาผมขออนุญาตเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าก่อนนะครับตามสบายเลยขอบคุณครับสื่อส่งเสริมการขายติดถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยตรวจสอบสต็อกเรียบร้อยตรวจสอบยอดระบายออกสินค้าและการจัดเรียงถูกต้องสวยงามตำแหน่งการจัดเรียงสินค้าถูกต้องแล้วอย่าลืมหาโอกาสในการวางพื้นที่จัดเรียงสินค้าเพิ่มด้วยล่ะสินค้าตัวไหนที่ร้านค้ายังไม่มีให้นำรายการสินค้าไปเสนอขายกับทางร้านด้วยเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายให้จัดเรียงลำดับสินค้าตามเวลาที่เหลือถ้าเหลือน้อยอยู่ข้างนอกสบายใจหายห่วง
สำหรับร้านค้าเล็กๆอาจทำการตรวจสอบสต็อกด้วยสายตาและผู้ช่วยพนักงานขายเงินสดสามารถใช้เวลานี้ในการเติมสินค้าให้เต็มและจัดเรียงสินค้าในแต่ละหมวดหมู่ได้ข้อสำคัญอย่าลืมกดบันทึกและให้ข้อคิดเห็นลงในแท็บเล็ตหรือสมุดบันทึกสต็อกสินค้ากระบวนท่าที่3ประมาณการสั่งซื้อพิจารณาดูข้อมูลการขายที่ผ่านมาทั้งจากแท็บเล็ตและคอการ์ดที่ได้มีการบันทึกสต็อกแล้วคิดคำนวณปริมาณการสั่งซื้อที่ร้านค้าควรจะสั่งซื้อโดยควรให้มีสต็อกสินค้าอย่างน้อย 1.5 เท่าของการขายปกติเพื่อป้องกันการเสียโอกาสจากการขายเช่นยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน10แพ็คควรประมาณการสั่งซื้อ15แพ็คเป็นต้นกระบวนท่าที่4เสนอขายให้ลำดับการเสนอขายเป็นลำดับดังนี้เฮียแมนครับ1กลุ่มเบบี้มายวันนี้ผมมีสินค้ามาเสนอให้เฮียครับพี่อย่างแรกเนี่ยเป็นกลุ่มของเบบี้มายครับเฮียตอนนี้เนี่ยเบบี้มายเราจัดโปรก็คือแป้งขนาด200กรัมพร้อมสบู่50กรัมนะเฮียตอนนี้โปรโมชั่นเราคือซื้อ6แพ็คแถม1แพ็คนะเฮียนะเนี่ยตัวนี้เฮียสินค้าจำพวกนี้เลยเฮียซื้อ6แถม1คิดดูแล้วเนี่ยตกทุนต่อแพ็คเนี่ย147บาท13สตางค์ถ้ามาหารดูต่อกระป๋องก็คือทั้งหมดมัน21บาท3สตางค์เฮียแล้วผมเช็คสต็อกของเฮียเนี่ยสินค้าตัวนี้เนี่ยขายดีมากเฮียผมว่าเฮียตุนไว้สัก10แพ็คเนี่ยน่าจะเหมาะกับการขายของเฮียนะสต็อกไว้ประมาณนี้น่าจะพอคราวหน้ามาขอจะได้ไม่ขาดเติมพอดีเฮีย2กลุ่ม12 plus ต่อไปเป็นสินค้ากลุ่ม12 plus ครับตัวนี้ครับเฮีย3กลุ่ม exit นี่เป็นสินค้าของกลุ่ม exit นะครับเฮียนี่ครับเฮียนี่ครับเป็น4กลุ่มโซฟีสำหรับสินค้าของกลุ่มโซฟีนะครับเฮียผมมีโฆษณาตัวใหม่มาให้ดูด้วยครับเฮีย5กลุ่มมามิโปโกต่อไปเป็นสินค้ากลุ่มมามิโปโกครับ6กลุ่มไลฟ์ลี่ต่อไปสินค้ากลุ่มไลฟ์ลี่ครับเฮียโดยนำเสนอสินค้าปกติก่อนและตามด้วยสินค้าโปรโมชั่นกระบวนท่าที่5ส่งสินค้าวางบิดและเก็บเงินพระอาจารย์และนี่คือกระบวนท่าสำคัญที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนค่อนข้างมากนั่นคือกระบวนท่าที่5ส่งสินค้าวางบิดและเก็บเงินกระบวนท่านี้แยกออกเป็น2แบบมีอะไรบ้างครับอาจารย์แบบแรกสำหรับพนักงานขายเครดิตขั้นแรกให้ตรวจสอบเอกสารและวางบิลให้ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของศูนย์จากนั้นเก็บเงินสดตามบิลให้ถูกต้องครบถ้วนลงนามบนเอกสารก่อนส่งมอบและส่งมอบใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นๆที่มีให้กับร้านค้าแต่ถ้าร้านค้าต้องการจะชำระเป็นเช็คให้ตรวจสอบวันที่เช็คชื่อผู้รับการขีดค่าชื่อผู้ถือลายมือชื่อให้ถูกต้องครบถ้วนส่วนถ้าทางร้านค้ามีสินค้าคืนให้สรุปปริมาณสินค้าให้ร้านค้าทราบด้วยเพื่อดำเนินการออกใบรับสินค้าและให้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ออกใบลดหนี้ต่อไปสุดท้ายนำเงินสดหรือเช็ครวมถึงเอกสารอื่นๆส่งให้กับศูนย์ต่อไปแบบที่2สำหรับพนักงานขายเงินสดเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพิมพ์ใบหยิบของส่งมอบแก่พนักงานผู้ช่วยให้ทำการเตรียมและจัดส่งสินค้าจากนั้นให้ตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนทั้งจำนวนและสภาพสินค้าก่อนที่จะส่งมอบให้กับร้านค้าพร้อมทั้งให้ลูกค้าร่วมตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะเก็บหรือจัดเรียงให้ร้านค้าและส่งมอบใบเสร็จรับเงินให้กับร้านค้า15รายการที่ตรวจสอบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทั้งหมด 4,950 บาทครับอ่ะเงิน 5,000 บาทสุดท้ายเก็บเงินสดตามใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ออกมาและส่งมอบให้กับศูนย์ต่อไปสิทธิ์เข้าใจแล้วครับอาจารย์แต่ถ้าในกรณีที่มีเรื่องด่วนที่ต้องตัดสินใจและเกินพละกำลังของเจ้าให้แจ้งหัวหน้างานขายทันที
กระบวนท่าที่6จัดเรียงสินค้าเรียบร้อยนะครับพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตจัดเรียงสินค้าก่อนนะครับอืมๆอ้าวไว้ที่เดิมเลยครับเพิ่มพื้นที่ชั้นปกติและชั้นพิเศษตามที่ได้สรุปกับร้านค้าจัดเรียงสินค้าในสต็อกด้านหลังร้านรวมกับสินค้าที่ร้านค้าเพิ่งซื้อไปทำการจัดเรียงตามมาตรฐานให้ถูกต้องครบถ้วนให้สะอาดเรียบร้อยสินค้าที่ใกล้หมดอายุก่อนอยู่ด้านหน้าโดดเด่นและสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสายตาและหันตราสินค้าออกด้านหน้าติดสื่อส่งเสริมการขายให้ถูกต้องครบถ้วนให้มีสื่อใหม่เสมอรวมทั้งแก้ไขราคาให้ถูกต้องกระบวนท่าที่7นัดวันเยี่ยมและบอกลาเฮียครับผมจัดเรียงสินค้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนสื่อส่งเสริมการขายให้เรียบร้อยแล้วด้วยครับดีดีต้องขอบคุณเฮียนะครับที่สั่งซื้อและฉลองเวลาให้กับทางเราเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะขออนุญาตเข้ามาเยี่ยมเป็นวันพุธที่23พฤษภาคมนะครับโอเคงั้นผมสองคนขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับเฮียสวัสดีครับกระบวนท่าที่8ประเมินผลการเข้าเยี่ยมหลังออกจากร้านค้าและเมื่อกลับเข้าศูนย์หรือกลับที่พักเป็นยังไงบ้างกระบวนท่าที่พวกเจ้าได้ร่ำเรียนไปสำเร็จดีครับท่านอาจารย์แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะยังมีอีกหนึ่งกระบวนท่าที่ลืมไม่ได้ซึ่งกระบวนท่านี้จะประเมินผลสิ่งที่พวกเจ้าทำไปซึ่งเราจะรวบรวมผลมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนท่าต่างๆให้ดียิ่งขึ้นทำอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย์อย่างแรกเจ้าจะต้องนำผลลัพธ์ที่พวกเจ้าทำไปมาเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ว่าเป็นอย่างไรบ้างอะไรที่ทำได้ดีอะไรที่ควรปรับปรุงและอะไรที่ควรทำให้แตกต่างจากเดิมจากนั้นทำการบันทึกข้อตกลงทั้งหมดที่มีกับร้านค้าและข้อมูลสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อลงบนแท็บเล็ตและสมุดบันทึกสต็อกร้านค้าเพื่อติดตามผลและรายงานหัวหน้าขายสุดท้ายทำการส่งข้อมูลผ่านแท็บเล็ตอย่างน้อยเวลา2ครั้งเที่ยงและ4โมงเย็นหรือหลังเข้าเยี่ยมร้านค้าร้านสุดท้ายเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจเดชคัมภีร์แปดกระบวนท่าแห่งยุทธภพโอสถสภาแล้วครับท่านอาจารย์ศิษย์จะหมั่นฝึกฝนวิชาให้แกร่งกล้าให้เป็นหนึ่งแห่งยุทธภพให้จงได้